ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้าสามประการน้อมคารวะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์เจริญสุขเจริญศีลเจริญดีสุขสวัสดีกับสถาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาภาพได้มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยงานครูบาอาจารย์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณและท่านอาจารย์รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้มอบหมายให้อาตมาภาพได้มาช่วยดูแลการเตรียมงานในการที่จะวางศิลาฤกษ์พุทธคยาในวันที่15ที่จะถึงนี้เวลาบ่าย3โมงสถานที่15นาฬิกาซึ่งอาตมาภาพนะก็ได้เดินทางช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เดินทางจากเชียงใหม่ไปลำปางไปถึงที่ลำพูนมหาวิทยาลัยเกษตรที่ลำพูนก็พอดีว่าได้รับคำสั่งว่าจากคณาจารย์ว่าขอให้อาตมาภาพได้มาช่วยงานที่พุทธมณฑลก่อนที่จะกลับไปตานพระป่าช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่จังหวัดลำปางนะก็พอมีคำสั่งจากครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นคำสั่งนะเป็นคำปรึกษาหารือว่าทางเพศก็บอกขาดคนบอกใครมีคนที่จะมาช่วยดูแลลงพื้นที่ทำสื่อทำอย่างต่างๆวันนี้ก็เลยได้เดินทางมาตะคืนละสถานหลังจากได้อุจากับครูบาอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนแปลงกำหนดการที่ลำปางแล้วก็เดินทางมาที่พุทธมณฑลที่ดอยหล่อนี่สวานะโดยบริการของเดชาคนขับรถน้องเดชานิวันตีไอเบิ้มได้ปามาส่งที่นี่แล้วก็มานอนด้วยกันที่นี่สถานวันนี้เจ้านี้ก็จะได้ปาชมอู่ถึงสถานที่ที่สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ที่นี้พอที่เท่าที่อาตมาเข้าใจและได้รับรู้มากับครูบาอาจารย์เนาะรายละเอียดอย่างต่างๆก่อยฮู้กันไปตั้งนานแต่ว่าวันนี้ก็จะไปแอวชมสถานที่ต่างๆซึ่งมีเนื้อที่ถึง199ไร่สถานด้านหลังของอาตมานี่ก็เป็นป้ายพุทธมณฑลก็ยังเป็นป้ายไวนิลอยู่อนาคตข้างหน้าก็จะมีป้ายเป็นป้ายที่มาตรฐานขึ้นก็ค่อยๆขยับไปนะปาไปดูกันนะนี่ก็บริเวณด้านหน้านี้เป็นที่ดินซึ่งศรัทธาญาติโยมนะคุณโยมแม่แสงล่าปากตังเจริญได้ถวายที่ดินผืนนี้นะสถานด้านหน้านี้นะด้านหน้าเนี่ยที่เป็นตั้งเข้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ดินที่แม่แสงล่าบ้านปากตังเจริญเนาะได้ถวายให้กับพระพุทธศาสนาถวายกับครูบาอาจารย์ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์เป็นตั้งเข้าเป็นประตูเข้านะสถานก็ถึงงานวัดเชตวันวิหารเชตวันเนาะเจ้าเชษที่ได้ถวายตั้งเข้าซุ้มประตูเนี่ยคือกับอันท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้สร้างพระวิหารเชตวันตีด้านหน้าเป็นเปิ่นถวายอันนี้ก็เหมือนกันซะทะเปิ่นได้ถวายตีด้านหน้านี้วันหน้าก็คงจะมีชื่อหรือว่าจารึกนามของโยมแม่ไว้ที่นี่คนก็จะได้โอ้เข้ามาที่นี่ก็จะได้อนุโมทนาตัวเนาะในจิตใจอันงดงามของแม่แสงล่าบ้านปากตางเจริญซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ละตอนนี้อยู่บ้านถกเสือมาประจำอยู่ที่นี่แล้วเนาะก็ได้เป็นศรัทธาของวัดปากตางเจริญด้วยเดี๋ยวก็จะได้ไปแอวบ้านแม่แสงล่าด้วยนะสักกรรมก่อนนี่ก็คือพระพุทธรูปนะศรัทธาที่มีพระภักดิ์ที่เอิบอิ่มบุญนะศรัทธาเป็นพระพุทธรูปที่แก้โดยหินทรายเนาะด้านหน้าก็เป็นธรรมจักรของพระสัมมาธรรมจักรก็เป็นสัญลักษณ์ของการประกาศศาสนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้เคลื่อนมาแล้วถึงจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาต
ที่พุทธมณฑลแห่งนี้สถาญาติโยมจะคลับเคลื่อนโดยพุทธศาสนิกชนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีถ้าตามลักก็บ่มีแล้วแต่ก็ยังมีโยมแม่ชีก้าอัญญังก้าเนาะก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะมาช่วยกันคลับเคลื่อนหรือว่าเขาจะยอมรับว่าภิกษุณีปุ่นก็ยังมีบวชอยู่โลก็ถือว่ายังเป็นพุทธบริษัททั้ง4ที่จะมาช่วยขันคับเคลื่อนสร้างพุทธมณฑลแห่งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเพื่อเป็นพุทธมณฑลที่จะมีคนมาแสวงบุญมาใช้ประโยชน์ตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเนาะปามาดูในส่วนของถนนเข้าก่อนเนาะถนนเข้าตอนนี้นะก็ยังบ่ได้เทบ่ได้ลาดอย่างทั้งอย่างกําเตื้อเนื่องจากว่าถ้าเฮาเทเฮาลาดยางเนี่ยอย่างเรียบร้อยแล้วมันจะมีปัญหาตอนที่รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้เดินทางเข้ามาสถามันก็จะทำให้ถนนเสียนะตอนนี้ก็เลยว่าสร้างไปอันอย่างที่นักๆสร้างไปเรียบร้อยก่อนก็ต่อจากนั้นก็ได้ทำถนนบดอัดแน่นให้เรียบร้อยแต่ก็คงแหมบ่เมินประมาณสักปีปลายเนี่ยสถาถนนสายนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางเข้ามาสู่ภายในพุทธมณฑลของเฮาแห่งนี้พุทธมณฑลของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการสร้างแต่ว่าคำว่าพุทธมณฑลก็คือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพระภิกษุสามเณรตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทุกท่านทุกคนสามารถมาใจได้นะแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของร่วมกันสถาเป็นของหมู่เฮาทุกคนนะตอนนี้อาตมาจะปาไปแอวตั้งในพุทธมณฑลก่อนเนาะปาไปแอวตังในเริ่มจากถนนที่จะเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นตังเข้าตังออกเนาะตังเข้าก็เข้าไปตังด้านซ้ายนี้ออกมาก็ออกมาตังด้านขวาด้านซ้ายของพระพุทธรูปเนาะถ้าหันหน้าออกนะถ้าก็อันนี้ทางออกอันนี้ก็ทางเข้าสาธุปาเข้าไปดูเนาะไปดูไปชมดูพระพุทธรูปไกลๆก่อนเนาะอาตมาเพิ่งหันนะเพราะว่ามาตะวาก็บ่ได้สังเกตดีตะกี้นี้ได้มาอู่กับแม่แสงลาตีหน้านี้เปิดใส่บาตรเนาะก็ได้มาหันมายนชมของพระพุทธรูปยนพระภาคของมาดูพระภาคของพระพุทธรูปก็อู้สถาญาติโยมเป็นพระพุทธรูปที่มีอุดมโดยพุทธลักษณะเนาะนี่คือสิ่งที่หันแล้วชื่นใจสถาหันแล้วอิ่มบุญภาษาของท่านอาจารย์พระครูสุเมธก็คือจุ่มอึกมึกนะก็ขอไปบันทึกภาพถ่ายรูปด้วยหน่อยมาถ่ายรูปด้วยกันวันที่15ทางมาที่นี้ก็จะได้มาถ่ายรูปที่นี้ก่อนนะด้านหน้าเป็นครูบาเจ้าศรีวิจัยสถาครูบาเจ้าศรีวิจัยครูบาเจ้าเก่าศรีนะป่าไปแอวต่อนี่ก็เป็นตังเข้าด้านนี้ด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายเป็นตังเข้ามาบริเวณที่ตรงนี้เนาะเป็นที่บ้านของโยมแม่แสงลาตอนนี้เปิ้นได้ถวายที่นี่ให้แล้วจนไปถึงลักหัวบานเพิ่นได้บุญเยอะสำหรับคนที่ถวายที่ดินไว้ในพุทธศาสนาอันนี้สร้างพุทธมณฑลของจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยของเขาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่อย่างยิ่งใหญ่ที่โยมแม่เพิ่นจะได้รับเนาะโยมแม่แสงละ
นี่เป็นสำนักงานแห่งแรกนะตั้งแต่มาอยู่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำงานแห่งแรกของพุทธมณฑลทำกันเพื่อจะจัดประชุมตอนนั้นนี่ก็เป็นกองงานพุทธมณฑลเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็จะเป็นสร้างอาคารที่พักสำนักงานเนาะสำนักงานครูบาอาจารย์พระมหาเถระจะได้มาพักอยู่ที่นี่ด้วยนี่ก็คือด้านหน้านะญาติโยมทั้งหลายด้านหน้าพระพุทธรูปที่ญาติโยมเอามาถวายไว้จะเป็นพระพุทธรูปที่เอาไว้ในศาลาในสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆมีพระแก้วมรกตแล้วก็พระบรมนาถบพิตรนะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตอนนี้จะพามาดูทางสำนักงานก่อนเนาะกองงานพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อาคารรับรองตรงนี้เป็นอาคารรับรองอาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกที่ทางครูบาอาจารย์เพิ่นได้สร้างไว้นะอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ได้ฉันละนี่ไปบิณฑบาตมาอันนี้ขอทำขออนุญาตทำข่าวก่อนนะอันนี้คือเป็นผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้เนาะท่านอาจารย์กำลังฉันอยู่นิมนต์ฉันครับเดี๋ยวผมก็มาครับนิมนต์อาจารย์ฉันนะครับอันนี้คือห้องพักรับรองของหลวงปู่เนาะซึ่งนี่พระเทพมังคลาจารย์นะตอนนี้ก็คือเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อใหญ่ก็มาดูแลงานด้วยความเอาใจใส่ตลอดนะศรัทธาญาติโยมได้มาดูแลงานอันนี้ก็มาบ่อยมากมาเป็นประจำถ้าคืบเติงหางานก็มาสั่งการนี่ก็คือห้องพักรับรองของหลวงพ่อนะที่อยู่พระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นี่คือห้องพักรับรองของหลวงป่อหลวงป่อมาก็จะพักอยู่ที่นี่สถานวันนี้ถือโอกาสได้มาถ่ายทำเนาะได้มาถ่ายทำในห้องพักซึ่งเป็นห้องรับรองของหลวงป่อก็อยู่ง่ายๆนะสถานเป็นเตียงไม้ธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรได้พักอยู่ที่นี่ที่โซฟารับแขกก็เรียบง่ายสบายสบายโต๊ะฉันอาหารตลอดถึงที่พักของผู้อุปถัมภ์ก็อยู่ด้วยกันได้นี่ก่อนตอนนี้กำลังสร้างอาคารสำนักงานที่พักของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ด้านตีหลังพัดลมนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะกำลังสร้างสถานก็จะต่อเนื่องออกจากตรงนี้ไปนี่ก็เป็นโซนของการรับรองแขกทุกคนมาแอลมาแอลที่นี่วันนี้จะจัดห้องประชุมที่นี่สถานตรงนี้จะปรับเป็นห้องประชุมจะมีการประชุมมีคนเข้าร่วมประชุมประมาณ100 คน 100 คนพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิสวยงามนี่ก็เป็นห้องประชุมอีกห้องหนึ่งห้องทำงานก่องานผู้ทำงานในที่นี้นะเวลามีกิจกรรมมีงานอย่างต่างๆครูบาอาจารย์ที่เป็นฝ่ายกิจกรรมงานต่างๆงานพิธีต่างๆจะมาประชุมจะมานั่งทำงานกันทั้งในนี้สถาน
นี่โปร่งโล่งสบายเนาะท่านนี่คือการเริ่มต้นของการสร้างพุทธมณฑลของจังหวัดเชียงใหม่ครับตรงนี้มาดูด้านหลังเนาะเป็นสระน้ำเป็นสระน้ำที่มีอยู่ก่อนแล้วเนาะมีอยู่ก่อนแล้วเป็นสระที่เป็นขุดน่าจะขุดเอาดินหลุกลังหรือว่ามีโครงการอะไรอย่างสักอย่างเนี่ยปุ้นเป็นวัดกรปอนวัดอัมพวันหันเจดีอยู่วัดอัมพวันไกลออกไปหันเจดีอยู่ดูไปนี่ก็เป็นสระน้ำที่อู้ถึงสถานทราบว่าหลวงพ่อจะขยายแฮมอยู่เนาะทำให้ลึกลงเดี๋ยวถ้าช่วงที่มีการเก็บน้ำไว้พอสมควรตรงนี้ก็จะขยับทำให้มันเป็นสระที่เก็บน้ำได้เยอะขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็เอาประมาณนี้ไปก่อนมีกังหันน้ำ กังหันบรรเทาห้องวัดลุกเนาะลุกที่จะใช้ในการปั่นน้ำให้ออกซิเจนกับน้ำนะอันนี้ลุกขนาดใหญ่หลายคนอะไรคือลุกก็คือลุกเพิ่นว่าลุกก็ลุกเนาะนี่คือสระน้ำนี่ก็สำติพักของคนทำงานติฉันอาหารก้าอย่างก้าต่างๆสถานของครูบาอาจารย์ที่กินข้าวของขอยมก็ได้นะแล้วแต่กลุ่มใดที่มาใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็มามีที่พักมีที่ทานอาหารเรียบร้อยที่ทำงานเรียบร้อยทุกอย่าง ต่อไปก็คงจะมาช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์ในเรื่องของการสร้างพุทธมณฑลนักขึ้นสถานตอนนี้ก็มีที่พักมีอย่างเนาะที่พักก็สะดวกสบายนะตรงนั้นก็จะเป็นอาคารน่าจะเป็นอาคารเรือนพักรับรองของหลวงปู่ใหญ่อีกหลังหนึ่งนะทางด้านหน้านั้นกำลังสร้างช่างกำลังสร้างกันอยู่ศรัทธาโอ้พุทธมณฑลเป็นอย่างไรนี่ปามาดูเนี่ยปามาดูในส่วนของติพักรับรองกาติทำงานกาอย่างต่างๆศรัทธาได้หันแม่ครูลาวันขอบคุณเข้ามารับชมอยู่น้องต่อยๆหาดานุคนโอ้ท่านอาจารย์ดานุพลมุนิวังโสน้องอิ๋วเข้ามาชมนี่ก็เป็นอีกห้องนี้มีห้องมีแอร์ทำงานมีแอร์เรียบร้อยละแต่ห้องนี้ยังบ่ได้ติดแอร์กับจ้ะห้องนี้เป็นห้องกินข้าวกินปลาก็ได้ห้องทำงานก็ได้มาปรับได้เนาะบ่มีห้องแอร์กับจ้ะบ่ติดแอร์ห้องน้ำห้องท่าก็อยู่ด้านหลังนี้มีห้องน้ำตรงนี้ก็มีห้องน้ำห้องท่าแล้วก็มีห้องรับรองตรงนี้อีกห้องนึงอันนี้จะพามาดูอาจจะอุกสักหน่อยนะอันนี้ก็คือห้องพักสำหรับแขกที่มาครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกิจกรรมจะมาพักที่นี่ค่ำคืนที่ผ่านมาอาตมาก็ได้มาจับจองห้องนี้นะเป็นคนแรกเป็นคณะแรกที่ได้มาพักของนี้หลังจากสร้างเสร็จแล้วจะพาไปดูตั้งบนก่อนนะจะพาไปดู
ด้านบนเดินไปแอวชะกำก่อนเนาะเดี๋ยวไปมาฉันเข้าใช่เนาะแหน่กลับเที่ยวไปหันคุณครูกินคนพนุมอ๋อได้กันครับมากมากเลยครับหลังผมไม่หับแล้วคือว่าถ้าจะเหมาหลดมาแล้ววันที่ทั้งสองพุกเจ็ดคนก็หิวก็กินนะครับเดี๋ยวต้องปิดปิดรึเดี๋ยวปิดกันไทยครับขอครับกว้างๆยังตอนเนี่ยเดี๋ยวขวายมันแสงจำงับดูต่อดูต่ออันนี้ก็อาวุธนักเนาะเครื่องยนต์กลไกแมคโครอยู่นี่ประจำนี่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะมาพัฒนาปรับสถานที่ต่างๆถนนขึ้นไปลานตั้งบนเลยจะปาสถาไปพอที่เพิ่นจะสร้างอันเจดีย์พุทธคยาเนาะเจดีย์พุทธคยาจะวางศิลาฤกษ์วันนี้จะมีรถมาปรับอยู่แต่ว่าวันนี้ตอนเช้านี้จะปาชมดูก่อนวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ก็เป็นของเก่าที่เปิ้นเอามาถวายซึ่งเอามาปรับปรุงแล้วก็สามารถใช้งานได้อาคารทั้งหมดที่ดูตะกี้นั่นก็คือของมูลนิธิเนาะเอาไปสร้างไปทำซึ่งสามารถเอามาใช้งานได้เอามาใช้งานได199ไร่วันนี้ปลาแอวบักควยเนอะเล็กน้อยกระป๋อนหน่อยญาติโยม199ไร่ต่อไปอนาคตตั้งหน้าแห่มสัก5ปี10ปีจะเป็นศูนย์รวมของนักศีลนักบุญทั้งหลายจะมาแสวงบุญจะมาแอวจะมาพอพุทธมณฑลแห่งนี อันนี้ลานตั้งบนโอ้สาธาวางไปทางบนพุ่นแห่งมาอยู่ตรงกึ่งกลางนี้ให้สาธาญาติโยมได้ชมได้ดูโดยรอบเดินเหนื่อยเลย จุดที่จะสร้างเจดีย์ตอนนี้ยังบอกว่าอยู่จุดใดนะสัทธาก็เดี๋ยวตอนที่เปิ้นมาปรับตีเปิ้นมาลงผังลงอย่างอาตมา ก็จะถ่ายทำให้ดูอีกรอบนึงตอนนี้จะมาดูว่าโอ้ความกว้างขวางของพื้นที่สถานที่ของพุทธมณฑลเชียงใหม่ของเฮากว้างขวางแล้วก็อยู่บนหม่อนดอยเลยนะตรงนี้คือหม่อนดอยเลยอยู่สูงแล้วก็มีต้นไม้ล้อมรอบต่อไปแถวนี้ก็จะปลูกต้นไม้ที่ปั๊บออกไปนี้เป็นส่วนที่จะต้องปลูกต้นไม้เพิ่มแต่ว่าจะจัดแบบจัดสวนนี่เนาะนี่ขึ้นมาอยู่ที่มุมสูงดูหันดอยอินทนนท์อยู่ฝั่งนู้นสิจ๊ะดอยอินทนนท์หันอยู่ดอยอินทนนท์ก็วันที่15เนอะตอนบ่ายจะมีการวางศิลาฤกษ์ศรัทธาญาติโยมท่านใดอยากจะหันโอ้พุทธมณฑลเป็นอย่างไรท่านอาจารย์นะ
ก็มาพอมาก้อยมาหู้มาหันด้วยกันเนาะอาตมาวันนี้ได้มาหันด้วยตาตัวเองก็ตื่นตาตื่นใจในสถานที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ที่จะเอามาทำเป็นพุทธมณฑลอนาคตไปนาเขาจะได้หันเขาจะได้หันสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เป็นอนุสรณ์เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาจะได้อนุสติระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเนาะอันนี้เขาก่อนเพื่อนมีการอันตานพระป่านะสัทธาตานพระป่าเป็นตุงเป็นนี้เป็นก้างเนาะก้างที่เปิ้นใจสำหรับอันสำหรับใส่ขวดตานอ่ะนี่เพิ่นก็เอาตอนนั้นเอาไปทำที่วัดหม่อนห้วยแก้วเสร็จแล้วก็เอามาทำที่นี่ต่อต่อไปถ้ามีการมีงานก็จะได้เอามาใช้โซนที่หันหลังคาอยู่ฮั่นนะก็ตอนนี้จะเอาเป็นห้องครัวที่ทำงานของแม่บ้านแม่ครัวอย่างต่างๆแล้วเป็นโรงฉันสำหรับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเวลามีกิจกรรมมีงานที่นี่เนาะสัทธาตั้งปุ้นนี่ตอนที่ทำงานมืดก่อนเนอะถ้าช่างรถมาทำงานอาตมาก็จะปาดูที่เขาปรับเขาเกตที่จะทำเป็นพุทธมณฑลตอนนี้ก็จะปาชมพื้นที่เพียงเท่านี้ก่อนอันนี้รอบบริเวณนะรอบบริเวณที่จะสร้างเป็นพุทธมณฑลสำหรับเจ้านี่เนาะก็ปาชมพุทธมณฑลของจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่โดยคร่าวๆวันที่ศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญในการวางศิลาฤกษ์พุทธคยาพุทธคยาก็เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่สร้างเจดีย์ไว้นะไว้ใกล้ๆบริเวณที่ประสูติของพระองค์ศรัทธาญาติโยมก็จะได้เอามาเปิ้นจะได้เอามาสร้างที่นี้เพื่อเป็นอนุสรณะระลึกถึงพระพุทธเจ้าของเฮาว่าโอ้ทาหารพุทธคยาก็คือนึกถึงวันที่พระองค์ประสูตินะประสูติที่ใกล้ๆนะบริเวณพุทธคยานั่นเองก็จะเอามาสร้างที่นี้เป็นสิ่งแรกที่เป็นพระธาตุเจดีย์นะต่อไปอนาคตตั้งนาจะมีอย่างก็ดูโครงการที่ครูบาอาจารย์จะทำต่อจากนี้ไปก็ติดตามอย่างต่อเนื่องสถาตั้งแต่นี้ไป5ปี10ปีนี้ก็คงจะได้ยินข่าวพุทธมณฑลเชียงใหม่นักขึ้นสำหรับครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮาเพราะว่าครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.ขึ้นแล้วก็ตอนนี้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อได้รับมอบหมายคือได้เป็นผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานของพุทธมณฑลแห่งนี้อาตมาภาพก็คงจะได้รับใจครูบาอาจารย์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานของพุทธมณฑลต่อไปศรัทธาญาติโยมขอทุกท่านทุกคนที่ติดตามอยู่นะขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาท่านชาวทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขอายุมันก่อนยืนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโมสุขังฝากลา